ขอเวลานอกครับขอพักก่อนครับมังกรมังกรมังกรวันดีสั่งแล้วไงว่าอย่าบอกใครก็ใช่ไงฉันไม่ได้บอกใครแค่บอกครูอ่ะโถเอ้ยไม่ต้องโถเอ้ยเลยเธอเป็นแค่นักเรียนไม่ใช่นักมวยจะเอาอะไรไปสู้กับเขาฮะถึงแม้ว่าจะมีเจตนาดีก็เถอะเจ็บตัวฟรีเปล่าผมไม่ได้สู้ในฐานะนักมวยผมสู้ในฐานะลูกลูกที่อยากลบฝันร้ายในใจของพ่อลูกที่ไม่อยากเห็นพ่อต้องตายเพราะเหล้าแล้วลูกที่ไม่อยากเห็นพ่อทำร้ายแม่ที่ผมรักอ่ะโธ่ลูกแต่พ่อไม่อยากให้เองเจ็บนะลูกผมจะเอาชนะให้ได้พ่อกลับมาชกมวยไม่ได้แล้วผมจะสู้เพื่อพ่อเอาล่ะถ้าเกิดว่าพวกเราเปลี่ยนใจมังกรไม่ได้แล้วก็แค่ส่งใจไปช่วยมังกรก็แล้วกันนะทุกคนอ่ะมังกรสู้สู้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 สู้ไว้เพื่อนไหวลุกขึ้นสู้ลงจากเวทีพร้อมกับชัยชนะมังกร3ดูดิ4ลุกหน่อย5แล้วกระจอกไม่ทันจะกินน้ำเลย7 8โอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้เมื่อไปหน่อยแต่ครั้งเนี้ยไม่ได้กินกูหรอกชกมังกรถ้าเกิดว่าล้มอีกทีเนี่ยถูกจับแพ้แล้วนะมังกรมังกรมังกรลุกไหวไหมแกต้องสู้นะเว้ยมังกรคุณลุกแล้วมังกรลุกไม่ไหวแน่เลยคุณแพ้แน่ๆเลยอ่ะมังกรในปีพุทธศักราช2307พม่ายกทัพมาภายใต้การนำของเนเมียวสีหบดีครูไม่มีเวลาแล้วเราย่อๆได้พวกมันได้บุกเข้ามาในขอบคันธสีมาโอ้ยเราย่อๆไม่ใช่ย่อๆเราชาวบ้านบางระจันเนี่ยสู้จนตัวตายเพื่อรักษาแผ่นดินถิ่นเกิดไว้รักษาชีวิตของพ่อแม่พี่น้องและคนที่ตัวเองรักไว้มังกรเองก็เช่นกันจะต้องต่อสู้เยี่ยงวีรชนเข้าใจไหมเร็วลุกเร็วมังกรเพลานี้แผ่นดินลุกเป็นไฟหากเอ็งไม่สู้แล้วไซเราคงไม่มีแผ่นดินให้อยู่เป็นแน่แท้ลุกขึ้นเถิดไอ้มังกรข้าพร้อมจะสู้เคียงบ่าเคียงไหลเอ็งนี่กรุงศรียังไม่ส่งปืนใหญ่ให้เราอีกหรือถึงไม่มีปืนใหญ่แต่เราจักสู้ไปด้วยกันเดวากิฟอัพบัตเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นเถิดพ่อมังกรจะยอมแพ้เชียวเอ็งทำได้เราจักสู้จนตัวตายสู้ว่าลุกขึ้นสิมังกรลุกขึ้นเพื่อนสู้แล้วลุกสิลุกลุกเฮ้ยลุกแล้วลุกแล้วลุกขึ้นลุกเฮ้ยเอาไว้
เอาอย่างนี้เอา